ทียนชันปริกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่านกล่าวเปิดหลักสูตรปราบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยตนท่านศาสตราจารย์นายแพทย์กรมพระจินพรท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลท่านคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลท่านวุฒิสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีกรมการปกครองกรมส่งเสริมการต่อไปครับท่านมีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยท่านนายกอบจ.จังหวัดอำนาจเจริญท่านรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการรักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญแก่ผู้มีเกียรติไปวันนี้ตรงนี้ครับผมวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ปิยมิตรนะครับที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมาร่วมในพิธีเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาชุมชนสุขภาวะและความยั่งยืนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต้องขอกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้เหล่าจนบรรดาคณาจารย์และนักศึกษาครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ท่านอธิการบดีอาจารย์ปิยมิตรเนี่ยถือว่าท่านให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษท่านโทรบุ๊กตัวผมเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นๆนะครับท่านบอกว่าขอให้มาที่จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับท่านเพื่อเปิดหลักสูตรนี้ให้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนจริงๆเรากำหนดไว้ว่าพิธีจะเป็นในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ปรากฏว่าทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการประชุมครม.ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องรีบโทรหาอาจารย์ปิยมิตรขอเลื่อนนะครับคือไม่เลิกแน่นอนต้องมาร่วมงานที่นี่ให้ได้ก็ขอท่านให้เลื่อนถ้ากรุณาได้ก็เลื่อนมาเป็นวันนี้ซึ่งท่านก็ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยตัวผมเองก็ด้วยความตื่นเต้นแล้วก็อยากจะมาประสบได้เห็นสถานศึกษาแห่งนี้ด้วยตัวเองกลัวว่าเดี๋ยวเช้านี้มาเดี๋ยวมันมีอะไรขุกขักเลยมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาลงพื้นที่ในจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวานเนี่ยมาแล้วรอบหนึ่งนะครับมาตรวจราชการมาพบกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผมก็ได้แจ้งให้ท่านเหล่านั้นได้ทราบว่าวันนี้จะมีภารกิจสำคัญมีกิจกรรมสำคัญในจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญน่าจะมีความดีใจเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยไม่ดนซึ่งผมว่าเน้นย้ำว่าเป็นมหาวิทยาลัยโดยชื่อแล้วก็เป็นมงคลนามสูงสุดแล้วอยู่แล้วถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานลำดับติดอันดับโลกได้เลือกจังหวัดอำนาจเจริญให้มาเป็นวิทยาเขตเพื่อที่จะต่อยอดการศึกษานะครับให้กับประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียงผมเห็นสายตาพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มาพบปะกับผมเมื่อวานนี้นะครับทุกคนมีสายตาที่ดีใจตื่นเต้นปราบรื่นใจแล้วก็มีความคาดหวังว่าสถานที่แห่งนี้สถาบันนี้นะครับจะเป็นตัวจุดประกายที่จะทำให้จังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยมีความเจริญเติบโตนะครับไม่เจริญด้วยอำนาจแต่ต้องเจริญด้วยคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการศึกษาที่ดีและสามารถที่จะทำให้จังหวัดต่างๆในภาคอีสานของไทยเนี่ยได้รับ
การต่อยอดนะครับได้สามารถที่จะมาแสวงหาความร่วมมือนะครับแล้วก็หรือว่ามารับการศึกษาที่นี่ได้จริงๆตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วผมคิดว่ามันช่างเป็นจังหวะที่เหมาะเจาะพอดีที่ตัวผมเองในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีนั้นผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรให้กำกับดูแลกระทรวงอวซึ่งก็เป็นกระทรวงอุดมศึกษานะครับและนวัตกรรมซึ่งก็เป็นกระทรวงที่เป็นสังกัดกำกับดูแลมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาภาครัฐ Higher Education ต่างๆซึ่งผมก็ดีใจมากที่ผมยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์อธิการบดีนะครับแทบทุกมหาวิทยาลัยแล้วก็มีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมกิจกรรมหรือว่าภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นองค์กรที่มีความสำคัญยิ่งเป็นองค์กรที่มีสถาบันการศึกษาที่มีคณะแพทยศาสตร์นะครับถึง2คณะคือคณะแพทย์ศิริราชคณะแพทย์รามาตลอดจนยังมีคณะทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ทางด้านบริหารซึ่งมีคุณภาพมีชื่อเสียงนะครับเป็นที่ใฝ่ฝันของเยาวชนไทยที่ได้เข้าไปรับการศึกษาในสถาบันแห่งนี้ส่วนตัวผมเองนั้นนี่ผมถือว่าผมอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะครับเข้ามาในที่นี้น่าจะมีแต่บุคคลที่เราปรารถนาดีต่อกันผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมา4ปีท่านทั้งหลายก็คงได้รับทราบว่า4ปีของผมเนี่ย3ปีครึ่งนี่เจอโควิดครับนะครับสู้กับโควิด3ปีครึ่งกลุ่มบุคคลที่ทำให้ผมมีความเชื่อมั่นมีกำลังใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ท่ามกลางเสียงปรามาสสบประมาทต่างๆท่ามกลางการหวังผลทางการเมืองที่จะทำลายไม่ให้ตัวผมเองเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการบริหารสถานการณ์โรคระบาดซึ่งถือว่าร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกกลุ่มคนที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจก็ต้องเรียกว่าสั่งสอนด้วยนะครับแนะนำแนวทางตลอดเวลาที่ผมต้องนำพากระทรวงสาธารณสุขให้ต่อสู้กับโควิดเนี่ยก็คืออาจารย์ทั้งหลายจากมหาวิทยาลัยมหิดลอันนี้ผมกราบเรียนด้วยความเคารพเลยตั้งแต่ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยสกุลสกุลสัตยาธรท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนหน้าผมนะครับผมเข้ามารับตำแหน่งต่อจากท่านเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดท่านไปเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลแล้วท่านยังให้ความกรุณาท่านมาประชุมทุกเช้าครับประชุมวอร์รูมตั้งแต่6โมง7โมงเช้าท่านมาแล้วประชุมวอร์รูมด้วยกันมีอาจารย์อุดมนะครับท่านอดีตอธิการบดีอดีตคณะบดีแพทยศาสตร์ศิริราชอาจารย์อุดมก็จะคนละสไตล์กับอาจารย์เปียมิตรอาจารย์เปียมิตรจะสอนนะครับด้วยความเคร่งขรึมซีเรียสอาจารย์อุดมเนี่ยจะคอยพอผมเห็นท่านคงเห็นผมฟังอาจารย์เปียมิตรอาจารย์เปียสกลนะครับใส่มาสอนผมมาแต่เรื่องท่านคงเห็นความเครียดเกิดจากผมอาจารย์อุดมจะเป็นผู้ที่คอยถ้าเปรียบง่ายคือมาคอยตบหลังลูบหลังว่าสู้ต่อไปนะครับทำถูกแล้วให้กำลังใจตลอดเวลาแล้วก็อาจารย์เปียมิตรด้วยครับตอนนั้นท่านเป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์รามาท่านกับผมนี่มีท่านมีบุญคุณกับผมมหาศาลนะครับท่านคอยโทรศัพท์มานะครับมาบอกผมบอกพี่หนูเราเรียกกันเป็นพี่เป็นน้องพี่หนูอย่าไปท้อถอยพี่หนูสู้พี่หนูทำถูกแล้วผมจะพยายามให้ข้อมูลต่างๆให้เกิดความเข้าใจกับประชาชนเป็นอันมากเนี่ยสามสิ่งนี้ท่ามกลางสถานการณ์แบบนั้นนี่นะครับท่านผมคิดว่านี่คือคุณูปการที่ทุกท่านที่ผมเอ่ยนามเนี่ยได้มีต่อประเทศไทยเพราะว่ามีเสียงปรามาสเยอะแยะไปหมดนะครับเสียงปรามาสในจากบรรดาแพทย์ก็มีนะครับแต่ผมก็ต้องปลอบใจตัวเองว่า
คนเรามันก็มีดีเฟนซ์แมคานิซึมเมื่อถึงเวลาจริงไม่รู้จะทำยังไงแล้วต้องปลอบใจเองบอกแม้กระทั่งอธิการบดีกับคณบดียังให้ความมั่นใจกับเรายังเชื่อมั่นเราต้องนิ่งแหละเราต้องยึดบุคคลที่เราให้ความเชื่อถือสูงสุดเป็นหลักแล้วก็ต่อสู้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านทั้งหลายก็คงต้องทราบว่านี่คือสาเหตุที่อย่างไรเสียเนี่ยผมก็ต้องมาที่นี่ให้ได้ไม่ว่าจะติดภารกิจใดๆก็ตามนะครับความผูกพันแล้วก็ด้วยความระลึกถึงพระคุณที่อาจารย์เหล่านี้ได้มีต่อตัวผมเองในการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการทางสาธารณสุขอย่างร้ายแรงครับนอกจากนี้เราก็ยังสามารถใช้สถานการณ์โควิดพลิกผันนะครับเราอาจจะเสียต้นทุนไปมากพอสมควรเสียทั้งชีวิตของผู้ที่เคราะห์ร้ายผู้ที่มีความไม่ผู้ที่ไม่สามารถต่อสู้กับโรคที่ได้เสียชีวิตไปในจำนวนหนึ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ให้ท่านเหล่านั้นสูญเสียชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์ใดๆเราใช้ความเสียหายต่างๆที่เราได้เห็นตลอดจนระบบการสาธารณสุขที่เข้มแข็งของประเทศไทยนะครับทั้งระบบเลยตั้งแต่แพทย์พยาบาลเภสัชกรนักเทคนิคการแพทย์นะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายตลอดจนลงไปถึงอสม.นะครับที่จะป้องกันสถานการณ์เหล่านี้แล้วทำให้สถานการณ์เหล่านี้เนี่ยพลิกผันขึ้นมาเป็นโอกาสเราใช้เวลา3ปีในการต่อสู้กับสถานการณ์โรคร้ายเหล่านี้ทำให้เราได้รับการสนับสนุนมากมายนะครับประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือให้เป็นประเทศที่มีระบบการสาธารณสุขที่มีความแข็งแกร่งเป็นลำดับ1ใน5ของโลกอันนั้นคือฝรั่งเรทนะครับแต่ถ้าผมเรทผมบอกลำดับ1ของโลกครับเพราะว่าเราอยู่หน้างานเราเห็นการทำงานเราเห็นความทุ่มเทของบุคลากรทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่สามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะทำจากใจทำจากภารกิจทำจากความมุ่งมั่นความเสียสละผลลัพธ์ออกมาถึงแม้ว่าจะมีการสูญเสียไปบ้างแต่ความสำเร็จต่างๆมันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราได้เป็นศูนย์การผลิตวัคซีนที่เราป้องกันโรคโควิดที่เราจะได้ฟีดไปทั่วภูมิภาคนี้นะครับเราเป็นประเทศแรกๆที่ได้เข้าถึงวัคซีนที่ทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้รับวัคซีนโควิดนะครับตั้งแต่เข็มแรกจนเข็มที่120ล้านมั้งครับนะครับที่ทำให้ทุกคนได้มีการเสริมภูมิต้านทานขึ้นมาจนเราสามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ต้องเรียนท่านนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยว่าเราจะใส่หน้ากากไปกันอีก3ปี5ปีหรือเปล่านึกไม่ออกว่าเมื่อไหร่จะได้ถอดหน้ากากนะครับแต่ใช้เวลาไม่นานครับแล้วเราทุกคนก็เข้าใจประชาชนเข้าใจนะครับมีความรู้ที่เรียกว่า health literacy ก็คือรู้ของสุขภาพเข้าใจสุขภาพซึ่งเป็นความสำคัญมากเราเริ่มไม่ฟุ่มเฟือยไม่ใช้ทรัพยากรต่างๆจนเกินความต้องการจนในที่สุดทุกวันนี้พวกเราทุกคนกลับมาสามารถใช้ชีวิตปกติได้นะครับแล้วก็ไม่มีความเกรงกลัวต่อโรคโควิดบางคนบอกควรจะติดบ้างเพราะจะได้มีเพิ่มภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานอาจารย์แพทย์บางคนบอกถ้าพูดกับชาวบ้านอย่าไปพูดภาษาเทคนิคอย่าไปพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันนะครับให้พูดบอกว่าฉีดวัคซีน1เข็มกับติดโควิด1ครั้งนะครับติดโควิดเท่ากับวัคซีน2เข็ม3เข็มนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวจนเกินไปแล้วถ้าติดแล้วจะมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วเราก็จะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้บางครั้งมันก็ต้องใช้ความเข้าใจการอธิบายมากก็ไม่ได้นะครับกับพวกชาวบ้านซึ่งมันก็ได้ประสบผลสำเร็จสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือสิ่งที่วันนี้
ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพอได้แจ้งให้ผมมาร่วมงานเนี่ยผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหนึ่งผมได้พบกับบุคคลที่ผมเคารพรักนะครับสองผมเชื่อว่าผมสามารถทำประโยชน์นะครับให้กับสถาบันกับองค์กรซึ่งวันนี้อยู่ในการกำกับดูแลของผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมขอยืนยันกับท่านทั้งหลายในที่นี้ว่าผมจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีอยู่นะครับในการสนับสนุนให้ภารกิจความมุ่งมั่นปรารถนานโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยได้ประสบผลสัมฤทธิ์ให้จงได้นะครับไปในช่วงที่ผมมากำกับดูแลหน่วยงานแห่งนี้อยู่ตลอดจนองค์การอื่นๆที่องค์กรอื่นๆที่ผมกำกับดูแลอยู่เช่นกระทรวงมหาดไทยก็ดีกระทรวงศึกษาธิการก็ดีกระทรวงแรงงานก็ดีนะครับคำว่าก็ดีก็คือก็ดีหมดครับทั้ง4กระทรวงที่กำกับดูแลอยู่เป็นกระทรวงที่ดีทั้ง4กระทรวงนะครับเราสามารถที่จะบูรณาการซิงโครไนซ์กันนะครับสร้างประโยชน์สร้างความร่วมมือต่างๆได้เราสามารถที่จะขยายเริ่มตรงนี้เรามี Higher Education อยู่แล้วเป็นอว.เป็นอุดมศึกษาเราก็ไปปูพื้นตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เด็กเริ่มเข้าจบมัธยมให้เขามีความสนใจในเรื่องของคณะที่เขาจะเลือกเรียนนะครับคณะอย่างที่วันนี้มาเปิดอย่างเงี้ยสาขาวิชาชุมชนสุขภาวะและความยั่งยืนอันนี้ถือว่าเป็นคณะที่มีความสำคัญนะครับเราอย่าไปคิดว่าต้องไปเรียนแบบคณะยอดนิยมทั้งหลายแต่ว่าไม่มีคนที่คอยจบการศึกษาที่สามารถอยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านวางแผนต่างๆนะครับดูแลบำบัดทุกบำรุงทุกให้กับชาวบ้านได้เหมือนกับคณะสสารนักศึกษาถ้าไม่มีโควิดเนี่ยสารนักศึกษาไม่ค่อยมีใครเลือกเป็นช้อยแรกแต่ตั้งหลังจากมีโควิดมาเนี่ยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อันนึงที่ผมมีความภาคภูมิใจมากนะก็คือทางสถาบันพระบรมราชนกได้ประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านสารนักศึกษาผมมีความภูมิใจที่ต้องเรียนจริงๆว่ามีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกถึงความสำคัญของคำว่าสารนักศึกษาซึ่งถ้าคนไม่รู้จักอยู่นอกวงการสมัยก่อนมีโควิดเนี่ยเขาก็งงว่าสารนักศึกษาคืออะไรมันต่างจากแพทยศาสตร์ตรงไหนอะไรตรงไหนนะครับแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วถึงจะทราบดีว่าแพทยศาสตร์ถ้าไม่มีสารนักศึกษาประกอบอยู่ด้วยช่วยอยู่ด้วยเนี่ยโอ้โหลดทั้งหมดจะไปตกอยู่ที่บรรดาคณะแพทย์ซึ่งจะต้องทำให้เราสูญเสียพลังงานสูญเสียบุคลากรไปในทำในสิ่งที่จริงๆแล้วแพทย์ไม่ต้องลงไปทำในด้านเบสิกขนาดนั้นเรามีนักการสาธารณสุขที่สามารถที่จะมาช่วยเหลือมาทำรากฐานที่ดีเพื่อที่จะทำให้เมื่อประชาชนหรือคนไข้ไปถึงมือแพทย์แล้วเนี่ยแพทย์ก็จะได้มีเวลาในการที่จะรักษาในการที่จะวินิจฉัยโรคต่างๆต่อไปได้อันนี้คือสิ่งที่ทางพวกเราได้มีความเข้าใจตรงกันแล้วก็พยายามจะวางรากฐานให้มันเป็นไปในรูปแบบเช่นนี้วันนี้กระทรวงมหาดไทยที่ผมดูแลนะครับผมก็รู้ว่าจะพ้นจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วผมไม่ต้องกังวลในเรื่องของเฮลท์ของความสุขในด้านสุขภาพของชาวบ้านแล้วปรากฏว่าพอมาปุ๊บกระทรวงมหาดไทยรับรอพอสตมาเกือบ1,000แห่งทั่วประเทศครับไม่พ้นเลยจริงๆครับนะครับไม่ใช่พันแห่งครับขออภัย9,000แห่งครับ9,000แห่งมาแล้วครึ่งหนึ่งฮะมาแล้วประมาณ 5,000 กว่าแห่งนะครับผมว่าอันนี้หนักกว่าสมัยอยู่กระทรวงสาธารณสุขครับเพราะว่าตอนนี้ท่านโยนรอพอสตมาเลยผมต้องไปนั่งทำความเข้าใจกับบรรดานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่ารอพอสตเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับอบจนะครับขึ้นอยู่กับอบจก็หมายความว่าอบจเนี่ยต้องปรับทีท่าเพราะว่าสมัยก่อนอบจก็จะเน้นเรื่องการพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์ถนนดีไฟสะดวกน้ำไหลนะครับคุณภาพชีวิตความสะดวกของชาวบ้านตอนนี้อบจต้องมารับผิดชอบเรื่องสุขภาพของชาวบ้านแล้วรอพอสตอยู่ในมืออบจทำยังไงให้มาตรฐานไม่ลดลงยาต้องมีพร้อมอยู่ในประจำรอพอสตอต้องมีคนกล้าต้องมีคนสั่งยาจ่ายยาก็แปลว่าอะไรอบจถ้าเป็นไม่ได้ต้องควรจะให้มีแพทย์อยู่ประจำรอพอสต
ถ้าแบบตำบลมันใกล้ชิดหน่อยก็ใน3รพสตควรจะต้องมีแพทย์1คนละทำยังไงก็แสดงว่าถ้ารพสตทุกคนถ้าอบจทุกคนมีความพร้อมเขาก็จะต้องหาแพทย์มาประจำหน่วยงานเหล่านี้เราพอไหมล่ะถ้าเราไม่พอเราก็ต้องผลิตแพทย์เพิ่มซึ่งแพทย์เหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าอยู่รพสตสำหรับผมถือว่านี่จะเป็นโอกาสที่ดีกับเขาอย่างมากเลยครับที่เขาจะได้พัฒนาความเป็นแพทย์ของเขาเพราะเขาพัฒนาจากการดูมาสดูประชาชนดูสุขภาพพื้นฐานไปจนถึงสิ้นชีวิตเลยคนเหล่านี้ถ้าได้ฝึกฝนได้เริ่มจากจุดนี้เนี่ยพอเขาเติบโตเติบใหญ่ไปเขาจะเป็นแพทย์ที่มีทั้งประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญมีความเข้าใจมีความชำนาญในการดูแลพี่น้องประชาชนผมคิดว่าเราต้องการคนเหล่านี้มากขึ้นทุกวันครับทำไมล่ะครับก็เพราะรัฐบาลบอกว่าต่อไปนี้ประชาชนตั้งแต่เกิดยันตายเนี่ยต้องได้รับการดูแลคุ้มครองต้องมีสิทธิ์ประกันสุขภาพต้อง cover ทุกคนต้องมีศักดิ์ศรีเจ็บป่วยก็ต้องมีศักดิ์ศรีรวยจนก็ต้องมีศักดิ์ศรีอ่ะนี่ทำยังไงล่ะก็หมายความว่าคำว่ามีศักดิ์ศรีคือถูกทิ้งขว้างไม่ได้นะครับเหลื่อมล้ำไม่ได้การเข้าถึงถ้าในกรณีโหมดอย่างนี้ก็คือการเข้าถึงระบบการบริการทางด้านสาธารณสุขต้องมีความเท่ากันโดยเบสิกนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ยาก็ดีหมอก็ดีเครื่องมือก็ดีโรงพยาบาลก็ดีอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหลายก็ดีงบประมาณก็ต้องจัดสรรให้เพื่อดูแลสุขภาพต่ออายุมีคำว่า palliative care แล้วนะครับการดูแลประคับประคองผู้ป่วยหนักผู้ป่วยสูงอายุมีคำว่า aging society สังคมผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องชราเข้าสู่วัยชราแต่ต้องไม่เป็นภาระกับคนจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่านนึกโจทย์เหล่านี้ออกไหมครับถ้าจะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้หมอต้องดีไหมพยาบาลต้องพอไหมต้องดีไหมต้องเก่งไหมนะครับคนที่มาดูแลผู้ช่วยพยาบาลอีกหน่อยท่านบอกฉีดคีโมให้คีโมยังไปให้ที่บ้านได้เลยเพราะเตียงโรงพยาบาลไม่ไหวแล้วมีทางรามาคิดค้นวิธีการให้คีโมที่บ้านเพื่อให้เขาอยู่กับบ้านการให้อยู่กับบ้านก็เชื่อว่าเขาจะมีสภาพจิตใจที่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเป็นโจทย์ที่ยากมากเพราะเราต้องมีบุคลากรมาเพียงพองบประมาณอย่างเดียวไม่ได้ครับถ้าเป็นงบประมาณอย่างเดียวแล้วให้คนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจมาดูแลงบประมาณจะถูกใช้ไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันก็จะไม่ยั่งยืนอย่างที่อาจารย์เปรมวิทย์ได้พูดมันจะไม่ sustainable เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันจึงเป็นที่มาของเราจะต้องให้การสนับสนุนการศึกษานะครับตั้งทุกภาคส่วนเลยขณะนี้นะครับวิชาชุมชนสุขภาวะและความยั่งยืนอันนี้ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาเท่านั้นผมได้หารือท่านปลัดหารือกับอาจารย์ปิยมิตรแล้วก็บอกว่าคนที่จะเป็นนักปกครองนะครับที่จะต้องดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขพี่น้องประชาชนตั้งแต่ระดับปลัดอำเภอนายอำเภอนะครับกระทรวงมหาดไทยควรจะต้องหาผู้ที่มีความสามารถไม่ใช่อยากจะส่งใครมาเรียนเป็นโควต้าหรือว่าเป็นสิทธิ์ที่เขาจะได้เรียนทุกคนไม่ใช่เราต้องดูเราต้องควอลิฟายเขาว่าเขามีความทุ่มเทมีความตั้งใจมีความเสียสละที่จะมาดูแลประชาชนด้านนี้จริงเราก็จะส่งให้เรียนเรื่องทุนการศึกษาผมคิดว่ามหาไทยนะครับในส่วนของฝั่งปกครองเนี่ยนะครับถ้ามีผู้ที่จะมาสนใจเรียนเนี่ยเราจัดหามาได้อยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ฟังอาจารย์พูดผมยังนั่งคิดอยู่ในสมองเลยว่ากระทรวงมหาดไทยเราก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้บุคลากรที่จะต้องไปคอยดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทุนการศึกษาหรือแม้กระทั่งเป็นทุนที่เขาจะต้องมารับการอบรมมาเข้าหลักสูตรนี้นะครับเพื่อที่จะเติบโตไปในทางหน้าที่ราชการของเขาตรงนี้เดี๋ยวผมคิดว่าเราสามารถที่จะ
แลกเปลี่ยนกันได้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็มาอยู่ที่นี่ด้วยท่านอธิบดีกรมการปกครองก็อยู่ที่นี่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหลายท่านก็อยู่ที่นี่ผมคิดว่าเราก็ควรจะต้องมีเซสชั่นที่เราbrainstorm กันแล้วก็วางแผนกันว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำอย่างไรให้ผู้คนได้รับการศึกษาทั้งฝ่ายข้าราชการเนี่ยเพื่อจะไปดูแลสาธารณสุขถูกดิบของชาวบ้านเขาด้วยนะครับในอำนาจเจริญผมคิดว่าสถานศึกษาแห่งนี้นะครับก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีผมกราบเรียนอาจารย์อุดมอาจารย์ปิยมิตรและอาจารย์ทั้งหลายว่าผมไปโม้กับชาวบ้านแล้วนะครับว่าทำดีๆส่งคนมีคุณภาพมาเรียนเยอะๆสนับสนุนให้ที่แห่งนี้นะครับเป็นตักศิลาสร้างคนคุณภาพสร้างคนที่ไปทำประโยชน์กับประเทศชาติได้วันหนึ่งอาจจะมีคณะแพทยศาสตร์อยู่ที่อำนาจเจริญก็ได้ใครจะไปรู้จะมีคณะพยาบาลศาสตร์มีคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารเพราะว่าเรามีความพร้อมอยู่ที่นี่อยู่แล้วจังหวัดที่เคยเป็นจังหวัดทางผ่านเป็นเมืองรองมันจะกลายเป็นเมืองหลักเราสามารถที่จะทำให้มันเป็น excellent center เราอาจจะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเท่าจังหวัดอื่นๆแต่เราอาจจะเป็น excellent province นะครับที่คนที่จะได้รับการศึกษาที่ดีมีความรู้สูงต้องมาเรียนที่อำนาจเจริญเพราะอากาศก็ดีผู้คนก็น่ารักนะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้จากจุดเล็กๆตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าจังหวัดนี้นี่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวุฒิสมาชิกถึง5คนครับตอนนี้ท่านมี7เสียงในรัฐสภาแล้วผมเชื่อว่าถ้าเรามีการออกกฎหมายหรือออกอะไรต่างๆที่จะทำให้การศึกษาดีขึ้นคุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นผมว่าท่านได้7เสียงนี้เยอะแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปหาพรรคพวกมาโหวตไปโหวตมาที่นี่อาจจะเป็นไม่ใช่วิทยาเขตแล้วอาจจะเป็นแคมปัสอีกสาขาหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วรักษาใครครับโอ้โหรักษาชาวบ้านประชากรในอีสานที่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับโรคทุกโรคอาจารย์บอกมาเถอะมีครบนะครับนะครับตั้งแต่อาหารการกินคุณภาพชีวิตนะครับไอโอดีนทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่นี่ในภาคอีสานทำไมผมอยู่กระทรวงสาธารณสุขถึงมีไอ้เขาเรียกมีศูนย์มะเร็งเนี่ยเยอะมากนะครับมีเครื่องไลน์แน็กเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามีคนเจ็บป่วยเยอะแยะมากแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ดีแห่งหนึ่งแล้วที่จะทำให้ความแออัดในมหาวิทยาลัยเปตนในกรุงเทพเนี่ยได้รับการคลี่คลายอันนี้ก็เราก็วาดฝันไปเพราะว่าเริ่มมาจากความฝันนะครับโยทีสำนักอะไรนะแพทย์ศูนย์การแพทย์โยที Medical Center ก็เริ่มมาจากความฝันครับอาจารย์ปิยมิตรนี่กล่อมให้ผมทิ้งองค์การขอให้องค์การเภสัชออกไปข้างนอกเพื่อเอาองค์การเภสัชที่อยู่รอบท่านเนี่ยให้มาเป็นศูนย์การแพทย์ตอนแรกก็คิดว่ามันยากแต่ทุกคนพอเห็นถึงความจำเป็นความเหมาะสมทุกคนยอมออกไปผมไปนั่งต่อรองคนองค์การเภสัชกรรมตอนนั้นผมเป็นรัฐมนตรีอยู่นะครับเขาคิดว่าผมจะเข้าข้างเขาเขาหาว่าผมเข้าข้างอาจารย์ปิยมิตรนะครับแต่ผมก็เข้าข้างจริงๆเพราะผมเห็นว่าเราต้องการที่จะเห็นความสมบูรณ์ไม่ใช่ท่านเคยเห็นไหมสร้างทุกอย่างหมดแล้วมีติ่งอยู่ติ่งเดียวไม่ใช่ของเราเนี่ยมันจะขยับขยายอะไรมันก็ไม่สะดวกไอ้ติ่งนั้นที่อยู่มันก็อยู่ไม่สะดวกหรอกครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจตรงกันมีเป้าหมายตรงกันยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญเนี่ยอะไรที่ว่ามันยากมันก็จะไม่ยากนะครับตรงนี้ผมก็อย่างที่บอกมาเล่าสู่กันฟังนานๆเราจะเจอกันสักทีนึงวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็มีสิ่งใดที่พวกผมจะสามารถทำให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลได้อันนี้ผมถือว่าเป็นภารกิจหลักนะครับด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยเนี่ยผมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเซิร์ฟนะครับในทุกพลังที่ผมมีอยู่เพราะผมทราบว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดลมันไม่ใช่ของอาจารย์เปียรติของอาจารย์อุดมของอาจารย์ปิยสกุลแต่มันเป็นประชาชนคนไทยทุกคนเป็นประเทศของเรานะครับเป็นความน่าเชื่อถือความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับในส่วนของรัฐบาลก็มีความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุน
ในทุกรูปแบบนะครับต้องขอกล่าวกราบขอพระคุณอีกครั้งและขอให้ทุกท่านมีแต่ประสบโชคดีมีแต่ความสำเร็จนะครับมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้มีความสมปรารถนาทุกประการครับขอบพระคุณครับ